สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างก้าววันนี้นะครับกับรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับวันนี้อยู่ที่รามคำแหง110ในหมู่บ้านสัมมกรนะครับจะพาไปร้านบาร์เบอร์ร้านไหนตามกันไปเลยครับเป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโควันนี้เราก็อยู่กับร้านโอทามโอทาวบาร์เบอร์นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับผมช่างโอครับจากโอทาวบาร์เบอร์ช็อปครับเรามารู้จักกับพี่โอมากกว่านี้ในการสัมภาษณ์แล้วกันโอเคพี่โอนั่งดีกว่าครับก็วันนี้อยู่ที่ร้านโอทาวบาร์เบอร์นะครับก็จะถามว่าประวัติที่มาของโอทาวเป็นยังไงบ้างเริ่มเรียนก่อนผมเรียนตัดผมที่โรงเรียนกรุงเทพแต่งผมชื่อดังเลยคนนี้ชื่อดังเรียนอาจารย์โจ้เสร็จแล้วก็ไปอยู่หาประสบการณ์3 ปี 2 ปีบ้าง3 ปีบ้างแล้วก็จนแบบก็มาเปิดครับที่นี่เป็นที่แรกเลยไหมครับที่แรกเลยครับที่เป็นร้านเจ้าของไปทำที่อื่นมาใช่ใช่เริ่มก็ร้านรุ่นพี่รุ่นน้องบ้างไปหาประสบการณ์บ้างเขาเจ๊งเวลาเรามาเปิดเขาไม่ได้เจ๊งเขาบอกไปอยู่ที่อื่นไปก่อนหน้านี้ก็คือด้วยคุณปู่ครับคุณปู่เป็นพาร์กินสันนอนอยู่บ้านพอดีไปดูลูกเขาแบบเอ้ยเมื่อก่อนเขาไม่แบบเขาแบบยุคแบบ2499เขาแบบโอ้ความประดูอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยถ้าเราเป็นช่างเราคงตัดเขาดีได้มากกว่าโกนอะไรเงี้ยเราไปช่วงจังหวะแบบมันงานที่เราทำงานประจำเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเราก็เลยแบบหาที่เป็นอาชีพที่เป็นอิสระและอาชีพที่เราชอบผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เราชอบมันจะทำได้นานก็ไปเรียนอาจารย์โจก็เรียนอยู่คอร์ส3 เดือนก็ถามเขาว่า3 เดือนเนี้ยที่จริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะเป็นแต่มันสามารถเขาก็บอกทำว่าอาจารย์เขาจะบอกว่าผมสามารถให้คุณนะเป็นช่างได้ครับเริ่มแรกเนี่ยคือมันด้วยความที่โรงเรียนอยู่ในกองทัพภาคที่1ก็จะได้ทรงแบบนักเรียนเล่นนะแต่รายการบินนะผมไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่หานะผมไม่รู้แล้วผ่านหัวแรก2 ชั่วโมงกว่าๆเลยนะแบบงงมันอยู่นั่นแหละก็คิดที่แกจะสอนตลอดว่าถ้าเรางงเราพลาดตรงไหนให้กลับมาเริ่มที่เดิมแบบทูเบสิกกลับมาเริ่มที่เดิมเริ่มใหม่ตั้งสติเริ่มใหม่ผมเริ่มมา4 รอบอะ2 ชั่วโมงเลยใช่ครับค่อยช้าใจเย็นๆมันก็จะผ่านไปครับตอนนั้นกี่ปีที่แล้วนะ5 ปีที่แล้วใช่ป่ะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นมือขวาอาจารย์โจด้วยในการออกอีเวนต์ไหนเล่าให้ฟังเขาก็จะโทรมาบอกเนี่ยด้วยการทำงานมันคล้ายๆกันนะครับอย่างสเต็ปที่ออกอาจารย์เขาจะอยู่ออกมาในพาร์ทของโกนหนวดนะครับอาจารย์เขาจะเป็นคนวางสเต็ปซึ่งผมอ่ะก็เอาสเต็ปนั้นมาใช้ในปัจจุบันแต่ว่าเราก็มาเสริมที่เป็นตัวเราเข้าไปพอเรามาเป็นช่างเนี่ยเป็นเจ้าของร้านแล้วหรือเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะใช่ใช่ครับคือแบบหาที่ดีขึ้นอะไรที่มันสามารถอัพตัวเราขึ้นอัพราคาเราขึ้นเราก็ไปหามาเขาก็จะมาถามเราเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้ดีเหรออะไรดีเหรอมันกลับกลายเป็นว่าแบบไหนๆก็มาแล้วโอ้มาช่วยพอละกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยเป็นแบบว่าเป็นลูกมือแกเป็นมือขวาอาจารย์โจ้ไปแล้วแล้วมือซ้ายครับพี่มือซ้ายเหรอนี่ร้านเดี๋ยวฝากมือซ้ายนี่ร้านตูดเลยนะครับไม่แน่ถึงมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความพิเศษของโรงเรียนเนี่ยครับเพราะว่ามันจะมีมิทติ้งกันเรื่อยๆมีรุ่นพี่รุ่นน้องหรือแม้กระทั่งแบบไปช่วยงานร้านรุ่นพี่เอาเก็บประสบการณ์ด้วยใช่ครับก็เราพอที่บอกว่าโอเคแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ถือว่าโอ้โหเป็นเทพเอาลูกค้าอยู่ใช่คือจบงานได้อะไรได้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะเป็นของเราละพอเราเปิดพวกเนี้ยเราก็จะมีพื้นที่ว่างให้รุ่นน้องแบบที่จบใหม่เป็นอินสปายว่าเฮ้ยอาจารย์เขาจะบอกเนี่ยลองไปดูสิแต่ร้านรุ่นพี่เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็น้องเขาจะมาได้มาลองงานจริงเจองานจริงลูกค้าจริงใช่ครับคืออาจารย์ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานแต่เราก็จะเป็นเหมือนกับแอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในการที่เราไปเจอของจริงมาเราได้ทำงานมาแล้วอะไรเงี้ยใช่เราไปแชร์กับน้องให้กับทราบว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้คนแก้ไขแบบนี้นะแล้วก็ทางรุ่นน้องที่จบมาใหม่จะได้ประสบการณ์ตรงว่าควรทำยังไงก็จะ ดีกว่าเราตอนเริ่มแรกๆเลยพอเราก็จะงมไงใช่งมไงพอเราแบบว่าผ่านมาแล้วไงเราก็แชร์ประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องเนอะใช่ใช่ครับประมาณใครสัมภาษณ์ใครวะมึงสัมภาษณ์เขาเขาเริ่มไปไม่ถูกเขาเริ่มไปไม่ถูกไม่ช่วยสัมภาษณ์เขาเนี่ยตอนแรกที่เราบอกว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้เพราะมันมีความอิสระแล้วพอเราได้เป็นได้ทำเป็นช่างบาร์เบอร์แล้วมันให้อะไรกับชีวิตเราบ้างเอาเป็นแบบแรกต้องยอมรับจริงมันได้เงินจริงไม่ต้องอยู่ในระบบสำนักงานต่างจากงานประจำใช่ใช่เราก็อิสระมากขึ้นใช่ครับเราอิสระช่วงนี้อิสระไหมช่วงนี้อิสระยาวเลยอิสระมากเกินไปอิสระเกินไปบางทีก็ยาวเกินไปอยากถามคนนั้นเหมือนกันนะว่าทำไมถึงปล่อยอิสระขนาดนี้ได้คิดเอกงานผมว่าช่างทุกคนอ่ะเวลาลูกค้าเข้ามาสิ่งแรกที่คิดเลยจะไปยังไงต่อกับบทนี้ลูกค้ามีโจทย์มาครึ่งหนึ่งผมก็มีโจทย์ในครึ่งหนึ่งเราแค่มาเราเป็นช่างเนี่ยเราแค่มาประกอบให้เขาประกอบว่ามันโอเคไหมมันดีไหมอะไรแบบว่าใส่สไตล์เราเข้าไปให้เขาแบบว่าโอเคกับที่กับผลงานของเราใช่ใช่ครับพี่ก็คือแบบเราเหมือนกับเป็นการครีเอทีฟไปในตัวกับทรงนั้นกับโอวนมันก็เลยสนุกกับมันไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างเงี้ยครับได้อินสปิเรชันการแต่งร้านมาจากไหนหรือว่าออกแบบเองไหมหรือว่ามีใครช่วยเลยออกแบบเองเลยได้ครับเริ่มต้นจากตรงนี้นี่คืออะไรครับเนี่ยกำแพงนี้จะบอกนะรูปแล้วตีมึงครับเกือบไปแล้วผมเห็นร้านตัดผมทุกร้านบางทีก็จะเป็นแบบเป็นรูปทรงรูปอะไรเนี่ยซึ่งผมคอนเซ็ปต์ผมอะผมอยากให้เหมือนบ้านครับเหมือนให้คนเข้ามาดูบ้านผมอะผมไม่อยากให้มีทรงผมเยอะคือทรงผมที่บอกครับว่าทุกคนถ้าจะเข้ามาตัดเขามีทรงผมของเขาอยู่แล้วในใจถึงจะเข้ามาตัดไม่มีใครแบบเฮ้ยร้านตัดผมแล้วกูเดินเข้าไปตัดเลยมันไม่เล่าที่มาของรูปพวกนี้เลยครับปู่เริ่มแรกเลยที่บอกว่าที่เป็นพาร์กินสันแล้วเราเห็นทรงผมเขาแล้วแบบทรงผมใช่ครับเห็นทรงผมแล้วเขารู้ว่าเว้ยถ้าเราเป็นช่างคงตัดให้เขาดีได้มากกว่าโกนอย่างเดียวครับนี่ที่บอกว่า2499ใช่ประมาณนั้นใช่ครับแดงใบเล่ส้มปูอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเซอร์ติฟิเคตนะครับที่เหมือนไปเวิร์กช็อปตอนนู้นเลยได้มายังไงครับวันนี้ได้มายังไงที่ไปรู้สึกว่าจะไปอบรมครับที่เป็นรู้สึกว่าคอเบรกหรือเปล่าที่มาจากอังกฤษนะครับในงานบอลตอนนู้นผมจำใช่ครับที่ตึกช้างอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้พ่อครับคุณพ่อแล้วนี่คือเราตัดให้ผมให้พ่อใช่ตอนนี้กำลังช่วงเรียนใช่ครับเอาเลยช่วงเรียนก็ตอนนี้หมดก็ฝึกปู่ด้วยไม่มีแล้วก็เหลือแต่พ่อแล้วครับเป็นไงบ้างฟีลลิ่งของเราในการที่เราตัดผมให้กับพ่อตัวเองเป็นไงบ้างคือพ่อผมเขาเป็นคนที่เขาเป็นทหารนะครับเขาเป็นทหารเก่าด้วยเขานิ่งๆครับแต่พอเราเห็นเรามีอาชีพเราตั้งใจอะไรสักอย่างเขาก็จะแบบดีภูมิใจไปกับเราครับภูมิใจไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แสดงออกแต่ก็รู้สึกว่าให้ใช่ครับและนี่เองก็คือจุดเริ่มต้นใช่อันนี้ขอแกไว้ตั้งแต่ยังไม่คิดจะมีร้านเลยครับเพราะแกรูปนี้แกแขวนอยู่ที่บ้านแกอ๋อผมขอตอนเมาแบบถ้าเมาก็จิกอันนี้คืออะไรครับนี่คือรุ่นที่เรียนครับอ๋อรุ่นที่เรียนจบมาลบพร้อมกันใช่ครับก้าวรู้สึกเขาบอกว่าสาวๆนักเรียนที่มาเรียนกรุงเทพสังคมนี่จะจำแจงนั้นเลยผมต้องไปเรียนบ้างเหรอพี่เยอะมากใครสวยสุดใครสวยสุดแม่นุชเป็นอยู่เป็นไม่อยู่เป็นลองมาพี่เบสนี่คือดูเด็กเกล็ดแบบประมาณเก่าๆใช่ครับผมชอบคือของทุกอย่างอยู่ที่บ้านครับอันนี้คือของที่บ้านที่ยังอยู่ทางทีวีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรามาดูเคาน์เตอร์ดีกว่าครับนี่เคาน์เตอร์โอ้โหเลยแบบว่าอันนี้ก็คือพี่วินขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับเอาไม้เก่าครับจากบ้านที่อยุธยาครับเป็นไม้เต็งครับแต่มันหนาครับโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำไม้แบบนี้เหรอเนี่ยใช่ครับจากบ้านพี่เราหัวไม่น่าใช่ครับแค่เป็นหัวว่ามึงลองกัดดูขวัญไม่จะแตกวันนี้ช่างโอจะโชว์อะไรให้เราดูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาตัดน้องนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนร่องทรงกลางๆกันร่องตรงกลางแล้วข้างบนเนี่ยจะเซตอารมณ์คล้ายๆเหมือนไซพาร์ทแหละแต่ว่าไม่ใช้หวีไม่ใช้หวีเลยใช้มือเป็นมือเซตเพราะแบบง่ายๆครับเป็นฟิลมือครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับทำให้กับลูกค้าว่าลูกค้าถ้าใช้หวีไปลูกค้าก็กลับไปทำไม่ได้กลับไปจะได้ทำเองใช่เห็นน่าสนใจครับ Check the mic and make sure it sound right boys วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าหัวนี้นี่ยากหรือง่ายมีความยากอยู่บ้างครับ ด้วยหัวเขาจะมีตรงนี้มันจะเป็นมีหลุมครับคือหลุมนี่คืออุปสรรคในการตัดผมเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าถ้าเราจะถ้าตัดเป็นเฟดขาวนะถ้าเราขึ้นเกินหลุมไปมันจะเห็นเป็นหลุมเราก็ต้องตัดให้แบบว่าความยาวที่ตรงหลุมอ่ะมันปิดห้องของลูกค้าไว้ขั้นตอนแรกก็คือการตัดผมเนาะครับเคลียร์เส้นผมให้พร้อมตัดมากที่สุดว่าเส้นผมธรรมชาติจริงๆแล้วเป็นยังไงขั้นตอนแรกเพื่อเช็คดูจุดบกพร่องของลูกค้าแต่ละคนครับว่ามีปัญหาตรงไหนมีหลุมไหมตรงไหนเส้นผมบางไปตรงไหนเส้นผมแบบตรงความยาวตรงไหนควรตัดตรงไหนไม่ควรตัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะทำการแบ่งผมเพื่อเช็คขั้นตอนแรกสามารถพูดคุยกับลูกค้าไปได้นะครับว่าต้องการทรงแบบไหนตัวข้างหน้าสั้นไหมอยากได้ข้างหลังทุยๆหรือเปล่าหรือว่าอยากได้ปรับความข้างๆสั้นยาวมากน้อยแค่ไหนแล้วหัวนี้ถือว่าความยากระดับ10นี่เท่าไหร่ครับ11ความยากผมว่าประมาณครึ่งครับ55โอเคนี่ก็ทำการขึ้นทรงด้วยฟันรองเบอร์2นะครับคือเบอร์2นี่คือเซฟสุดเฉพาะต้องมาครับผมกลางๆครับพี่คือแต่ต้องดูแบบจริงๆต้องดูเนื้อผมอีกทีครับบางคนครับบางคนแบบบางอะครับขึ้นเบอร์2ไปนี่คือเท่ากับเบอร์1ก็มีนะเคยเจออยู่ครับการสะบัดอย่างนี้มีเทคนิคยังไงบ้างครับสะบัดข้อมือครับอ๋อเผินครับหน้าเผินเดินเฉียงคือยังไงหน้าเผินเดินเฉียงคือวางปัตเตอร์เลียนเผินไปครับแล้วเดินให้มันเดินสี่ข้างเดินเฉียงครับผมใช้แค่1/4ของหน้าปัตเตอร์เลียนครับให้มันกินแค่ประมาณ2ซีกนี้ครับข้อดีของการหน้าเผินเดินเฉียงคือมันจะทำให้การคือทำลดขั้นตอนการทำงานครับที่มันจะทำให้เชื่อมกันไปเองโดยที่เราไม่ต้องมาเก็บอีกรอบถ้าเราชินไปกับมันแล้วมันก็สามารถแทงขวาทางซ้ายได้ครับแต่ถ้ามันต้องมีข้อแม้คือถ้าเจอพวกผมที่มันแน่นๆมากๆอันนั้นก็โอ้อันนั้นก็ต้องแบบหาเทคนิคกันหน่อยเหนื่อยอยู่เหมือนกันหรือไม่ก็ต้องเอาหวีมาเก็บอีกรอบใช่ใช่ในแบบของเราก็เปิดร้านทำผมด้วยเหมือนกันใช่ครับเปิดที่ไหนครับสนามบินน้ำครับสนามบินน้ำปลาปลาครับผมนนทบุรีร้านเราเป็นสนามบินน้ำเลยชื่อร้านบับเบิ้ลคัทครับผมบับเบิ้ลคัทนะครับวังเก่าครับวังเก่าครับแล้วตอนเครื่องบินขึ้นนี่ปิดร้านยังไงครับไม่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีเนาะก็จะไล่การเชื่อมตั้งแต่ตีนผมขึ้นไปเลยครับด้วยฟันรองเบอร์1ก็จะมีการปรับฟันเนาะเพื่อให้มันนวลเนียนมากที่สุดตัวนี้ก็สามารถปรับฟันได้ละเอียดมากแบ็คบีดแบ็คบีดหลังใบหูนี่ยากไหมครับเทคนิคยังไงครับพับใบหูครับใช้นิ้วค่อยๆพับตรงปากตีใบหูครับลงมาใช้แค่ปลายนิ้วเท่านั้นครับอย่ากดแล้วเจ็บต้องค่อยๆพับลงมาครับแรกๆก็จะเก้งๆกลางอยู่ครับแต่ถ้าทำทีแล้วมันก็จะไปออกมาได้ใช่ครับวันหนึ่งนี่เราเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงบ้างครับ10 โมงครับ9 โมงครึ่งร้าน9 โมงครึ่งคือเสาร์อาทิตย์ครับวันธรรมดา10 โมงถึงตอนแรกครับเมื่อก่อนเปิดดึกนะครับแต่พอหลังที่เป็นพอเรามีโควิดนะปิดเร็วขึ้นเพราะว่าเหมือนคนแบบชินกับการกลับบ้านเร็วมากนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านตอนกลางคืนแล้วอะไรก็ตอนนี้ก็เลยมาปิดเป็น2 ทุ่มครับนี่คือเรากำลังทำงานบนหลุมอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับเขาควรระวังมีอะไรบ้างครับค่อยๆควักครับดูลายผมนะครับเราต้องตัดตามลายผมใช่ครับบางทีด้วยบางทีผมเขาแทงไปแทงกลับอะครับผมจะแทงส่วนตัวเทคนิคผมคือผมจะตามย้อนเส้นผมมันจะทำให้กินเยอะกว่าย้อนลายใช่เราต้องดูแนวเส้นผมให้ออกครับว่าแนวเส้นผมที่ขึ้นมาของลูกค้าไปอยู่แนวไหนไม่มีแบบที่แต่ว่าจะแบบโตที่แบบตัดทุกวันเลยตรงเนี้ยเขาพักทุกวันฝรั่งเลยเยอะไม่ก็ไฮเฟดแต่ข้างบนทิ้งผมไว้ทิ้งผมเยอะเอาไว้เซตใช่ครับแต่ที่เหนื่อยที่สุดก็คือการโกนหนวดนะครับฝรั่งโหดมากทำไมครับมันแข็งครับเปลี่ยนใบไปกี่รอบว่าพูดตรงถ้ามี2-3เนาะถ้าพามนะใบใหญ่ครับก็คือเท่ากับ2ใบเล็กแต่ถ้าคนไทยเนี่ยสบายแต่ถ้าเจอแบบแขกเนี่ยหรือว่าฝรั่งหนักเลยครับ ไอ้หนวดธรรมดาอย่างพอทนบางทีไปเจอหนวดที่มันงอโอ้โหหนวดงอนี่คือมันจะแข็งกว่าปกติใช่ครับเพิ่มทวีคูณหนึ่งเท่าตัวจริงเหรอจริงครับเหมือนครับเส้นผมนะครับถ้าเรามีเส้นผมที่งอกหรือว่าที่ใช่ตรงนี้หรือว่ามันจะขึ้นมาแล้วมันจะชี้กว่าเส้นปกติแข็งกว่าแล้วก็ไม่เป็นไปตามทิศทางโอ้เคยใช้แบ็คบิดมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ลองใช้แล้วดีนะครับเครื่องเสถียรอยู่นะครับเฟดได้สบายเลยด้วยการปรับระยะฟันที่ค่อนข้างเสถียรเนาะรู้สึกจะมีถึง4ระดับเลยมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดใช่จะมี3ครับอ๋อ3ระดับแล้วทำไมเรื่องมาเปิดที่นี่ครับเพื่อนรุ่นพี่ครับรุ่นพี่อยู่นี้เยอะครับแล้วก็ร้านก่อนที่จะมาเปิดนี้ก็อยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากครับก็เลยแบบโอเคตรงนี้มันเราเข้ามาในนี้บ่อยมากครับจนเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่นะอะไรเงี้ยเข้ามาตัดผมเข้ามาดื่มเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากสามกรมีเป็นพันครัวเรือนเลยป่ะพี่4,000ครัวเรือนครับตอนนี้ขอ 10% ก็พอใช่ครับคนกันเองลดหน่อยได้ไหมได้ครับ20เขาพี่เขาไปเก็บได้ไหมครับต้องการผมว่ารายการเราเนี่ยช่างใหม่ดูอยู่เยอะมากเลยต้องบอกนี้ก่อนด้วยความที่ประสบการณ์เนี่ย5 ปีแล้วเอาลูกค้าอยู่หมดละให้กำลังใจช่างใหม่ช่วงนี้อย่าท้อครับสู้อย่างเดียวคืออันไหนที่รู้สึกว่าท้อครับคนที่ท้อมันมีกบมากกว่าเราถ้าคนที่คิดจะเดินสายนี้แล้วครับผมว่าสู้ไปให้สุดคือคออย่างเงี้ยมันผม5 ปีผมก็ไม่ได้เก่งกว่าคุณนะผมแค่ประสบการณ์มากกว่าคุณเท่านั้นเองเพราะผมอยู่มาก่อน5 ปีแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมณวันหนึ่งคุณจะมายืนจุดผมไม่ได้ทางที่ผมเดินไปเดินกลับเดินไปคุณก็ต้องเดินตามผมสุดท้ายมันก็คงไม่ผมคงไม่ไปเดินไปออกที่อื่นก็ต้องเดินวนอยู่เหมือนเดิมเท่านั้นเองครับสู้ครับกำลังใจใช่ไหมครับต้องบอกว่าคนท้อไม่แท้ครับคนแท้ไม่ท้อเชียบโอเคกูคิดมาแล้วเนี่ยจากที่บ้านเลยก็เสริมนิดนึงนะครับก็สำหรับช่างใหม่นะครับที่กำลังฝึกหรือกำลังเรียนหรือกำลังพยายามเป็นช่างอยู่ก็สู้นะครับแล้วก็ของพวกนี้นะครับจะสำเร็จได้อยู่ที่การทำซ้ำนะครับพื้นฐานสำคัญที่สุดพยายามเรียนรู้พยายามฝึกพยายามทำซ้ำอะไรที่เราทำซ้ำไปเรื่อยๆประมาณ6 เดือนนะครับจะเป็นความชำนาญและต่อจากนั้นจะเป็นประสบการณ์แล้วครับสู้ต่อไปครับพี่น้องชาวช่างไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับเชียร์อีกแล้วเชียร์อีกแล้วโอเคการข่าวใช่ไหมครับกับใบมีดด็อกโก้ครับใช้อยู่ประจำอยู่แล้วรุ่นอะไรครับเนี่ยพรามครับโปรเซสในการมาตัดร้านโอทาวนี่มีเยอะนะมีอุปกรณ์เยอะขั้นตอนเยอะนะคุ้มมากเจ้าคุ้มครับคุ้มถ้าใครที่แบบว่ามีหนวดมีเคราหรือว่าต้องการที่แบบว่ารายละเอียดเยอะๆอะไรเงี้ยดูแลเส้นผมและหนวดเคราของท่านได้อย่างละเอียดพิถีพิถันมากอันนี้ไม่ต้องปั่นครับอันนี้เป็นพรีครับเป็นพรีตัวนี้เป็นพรีเชฟดูแบบดูจะเป็นการตัดผมที่ผ่อนคลายมากใช่เหมือนเราเหมือนเรามาสปาครับพี่ตัวนี้เป็นแว็กจากบอบเบอร์เบรนนะครับผมซื้อได้ตามท็อปเปอร์มาร์เก็ตนะครับใช้เยอะไหมครับใช้แค่นี้ครับเพราะถ้าแค่นี้ก็ล้างอีกทีก็ปีหน้าแล้วนะครับเราเล่นใช้ดีครับเทคนิคในการเซ็ตผมคือผมไม่ค่อยใช้หวีครับผมจะใช้มือคือใดต้องยกโคนผมเทคนิคผมคือถ้าจะเซ็ตประมาณแบบทรงประมาณนี้ผมต้องยกโคนผมต้องยกคนผมให้ได้ใช่ครับให้ได้ให้เป็นทรงให้ได้แล้วเรามันจะง่ายครับจะเซ็ตง่ายใช่ครับ ถ้าใดขึ้นทรงดีมันจะเซ็ตง่ายนี่ก็ลงไปที่ปลายผมหรือว่าลงที่โคนเลยปลายครับแต่ว่าข้างหน้าก็ลงโคนด้วยแต่ว่าหลังๆก็คือปลายผมจะเซ็ตแบบให้มันดูแบบธรรมชาติยุ่งๆนิดๆนะครับโอ้ดูหล่อเลยอะดูเรียบร้อยเลยเพราะว่าแบบไม่ค่อยใช้หวีเพราะสุดท้ายไปลูกค้ากลับไปทำเองไม่ได้ครับส่วนมากเขาจะโดนบ่นอะไรแบบนี้ผมก็เลยแบบไม่ต้องใช้หวีดีกว่าไม่ต้องเนียมมากใช่ครับสบายบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบนเจมสันคอนเน็กท็อปมาร์เก็ตไบมี่ดอโก้บิวทิเรียมแอลแองเจลก็เป็นฝีมือของช่างโอนะครับฝากร้านหน่อยสิครับผมร้านชื่อร้านโอทาวเวอร์ช็อปนะครับอยู่ร้านกำแพง110ครับเข้าได้สองทาง110กับ112นะครับFacebook ก็คือโอทาวเวอร์ช็อปร้านกำแพง110เลยครับคือแบบนี้เลยต้อง Booking หรือว่า Walk in อะไรBooking ครับ Booking อย่างเดียวแจกเบอร์เลยครับ092ครับ4202088นะครับยืมเงินได้ไหมครับโทรวันนี้ไม่ต้องโทรถ้าร้านว่างๆอยู่ถ้าไม่ Booking Walk in มาไม่รับนะใช่ช่วงนี้ละก่อนจะปิดรายการวันนี้นะครับเราก็มีเครื่องดื่มจากเจมสันคอนเน็กนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากบาร์เบอร์เบนนะครับมอบให้พี่โอด้วยมาไปกว่านี้ครับยังมีของดอโก้นะครับผมใบมีดคมๆจากประเทศเกาหลีนะครับผมมีให้หมดแล้วนะครับรายการท็อปบาร์เบอร์อัพโหลดตอนใหม่ทุกวันเสาร์นะครับผมติดตามรายการเราได้ทาง2ช่องทางครับทาง YouTube แล้วทางแฟนเพจของ Barber Brain นะครับผมส่วนคราวหน้าเราจะไปร้านไหนยังไงติดกระดิ่งติดตามเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ